Hello and welcome to the English Ogu. Our today's episode is number 31. And I will continue talking about the reading comprehension. We finished paragraph 1 already about the craft of perfumery. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนทร์มีศรีอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้จะเป็นการบรรยายตอนที่31นะครับแล้วก็เราจะมาพูดต่อเรื่องของ the craft of perfumery ก็คือการผลิตน้ำหอมในยุคก่อนๆ นู้นว่าเขาทำยังไงเราดูพารากราฟที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะต่อพารากราฟที่2นะครับ at firstประการแรกเลย the use of fragrances was primarily associated with healing อันนี้ก็ทำให้เราได้ความรู้อีกนะว่าในตอนแรกเลยเนี่ยการใช้คำว่า fragrances ก็คือน้ำหอมนะครับน้ำหอมเราจะเรียก perfume ก็ได้แล้วก็มันก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมครับมันมีเป็น eau de toilette อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เขาจะเรียกภาษาฝรั่งเศสด้วยออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับในประการแรกเลยการใช้น้ำหอมเนี่ย was primarily associated with มันจะเกี่ยวข้องกับ healing แปลว่าการรักษาแปลว่าการรักษา aromatic alcoholic waters น้ำที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นน้ำที่ aromatic เนี่ยมีความหอมเนี่ย were ingested มันได้ถูก ingested as well as used รวมทั้ง used ถูกใช้ externally แปลว่าภายนอกแปลว่าภายนอกเดี๋ยวเราจะมาดูคำว่า ingested เนี่ยแปลว่าอะไรมันมีคำว่า digested ใช่ไหมครับingested คืออะไรFragrances were used to purify the air. ไอ้ความหอมเนี่ยหรือน้ำหอมเนี่ยมันถูกใช้เพื่อ purify ทำให้อากาศเนี่ยเพียวก็คือทำให้อากาศบริสุทธิ์ครับ purify เป็น verb purpure เป็น adjective แล้วก็purity เป็นคำนามมันก็เห็นไหมคำที่มันเกี่ยวข้องกันนักเรียนก็ต้องทำไมครับเชื่อมโยงให้ได้นะครับนึกให้ได้ Fragrances were used to purify the air both for spiritual and health purposes โดยวัตถุประสงค์ทั้งสองก็คือทั้งทางด้านจิตวิญญาณ spiritual แล้วก็ทางด้าน health ทางด้านสุขภาพ During the Black Death ในช่วงที่เรียกว่า Black Death The bubonic plague was thought to have resulted from a bad odor, which could be averted by inhaling pleasant fragrances such as cinnamon. อันนี้ก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับในช่วงของ Black Death เดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปดูว่า Black Death เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยชื่อเฉพาะหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่น during the crusades สงคราม crusades เป็นสงครามทางศาสนาเนาะแล้วก็ในช่วง black death มันคืออะไรถามว่านักเรียนจำเป็นต้องรู้เรื่องราวพวกนี้ไหมเอาเรียกว่าเป็นการประดับความรู้เพราะเขาไม่ได้มาถามในเนื้อเรื่องแต่เพียงการเล่าให้ฟังว่าเนี่ยในพระกัปที่หนึ่งในเรื่องของการผลิตน้ำหอมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคไหนและมันเกิดหายไปแล้วกลับมาอีกในยุคอะไรแล้วพอมาในพระกัปที่สองเขาก็จะบอกว่าการใช้กลิ่นหรือน้ำหอมหรือความหอมเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาการรักษาอาการโรคทั้งหลายแหล่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็จะมีน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ทำไมครับมีกลิ่นหอมด้วยได้ถูก ingested รวมทั้งได้ถูกใช้ภายนอกก็แปลว่ามันก็ถูกทำไมครับสกัดหรือกลั่นออกมาและเพื่อใช้ภายนอกแล้วไอ้ความหอมกลิ่นหอมเนี่ยมันจะไปถูกใช้เพื่อทำให้อากาศบริสุทธิ์
ทำให้อากาศบริสุทธิ์ก็ยังแปลกใจว่าเอออากาศสมัยก่อนเขาไม่บริสุทธิ์หรือไงหรือทำให้หรือมันอาจจะมีควันมีอะไรเขาก็ทำให้อากาศมันบริสุทธิ์มากขึ้นทั้งวัตถุประสงค์ในเชิงของจิตวิญญาณกับในวัตถุประสงค์ของทางด้านสุขภาพก็คือรักษาในช่วงของ Black Death นั้น Plague คำว่า Plague เนี่ยมันหมายถึงกาฬโรคครับความหมายคือกาฬโรคมันเลยกลายเป็น Black Death ไงความตายจากความดำก็แปลว่ามีโรคระบาดก็คือกาฬโรคกาฬโรคที่มัน Bubonic คำ Adjective บางตัวถ้าเราแปลไม่ออกเราก็ทับศัพท์เลยครับเราทับศัพท์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้เรารู้ว่าไอ้คำที่เราจะต้องเดาความหมายนั้น part of speech เป็นอะไรเราก็แปลทับศัพท์เลยครับไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าถ้ามันไม่สามารถใช้เทคนิควิธีการเดาหรือ context clues ที่อาจารย์เคยสอนเคยบอกในปีก่อนๆ นู้นได้เนี่ยนิสิตก็ใช้วิธีนี้แหละครับคือทับศัพท์part of speech ไปเลยในช่วงของ the black death กาฬโรคที่มัน bubonic เนี่ย was thought มันถูกคิดว่า to have resulted from ได้ถูกทำไมครับมีผลมาจาก a bad odor ก็คือกลิ่นที่มันเหม็นๆ which could be ซึ่งสามารถที่จะถูก averted by โดยการ inhale แปลว่าสูดเข้าไปโดยการสูด pleasant fragrances โดยการสูดกลิ่นที่มันหอมๆเข้าไป such as cinnamon อย่างเช่นอบเชย cinnamon ความหมายก็คืออบเชย the black death led to a black death เนี่ย led to นำไปสู่ aversion to ใช้อะไรครับ using waterการใช้น้ำ for washing เพื่อการล้าง and so perfume และการน้ำหอมเนี่ยมันก็เลย wash commonly used ได้ถูกใช้ as a cleaning agent เป็นตัวการสำหรับการทำความสะอาดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนั้นในพาราไกราฟที่2เราจะรู้แล้ว เขาก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ไอ้น้ำหอมเนี่ยเดิมทีเขาใช้ยังไงอะไรแล้วก็มีใช้แบบภายนอกนะครับภายนอกต่อมาครับก็จะมีคำศัพท์คือ ingested คำว่า bubonic แล้วก็ averted เดี๋ยวเราค่อยมาดูในพระกราฟที่3ครับพระกราฟที่3 later on ในเวลาต่อมา the craft of perfume re-enterการผลิตน้ำหอมอันนี้เขาใช้ perfume แล้วในอันแรกใช้คำว่า perfumery คือฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีคำหลายตัวที่มันมีการใช้แทนกันได้บ้างความหมายเหมือนกันบ้างนะครับก็เราก็สังเกตเอาในเวลาต่อมาการผลิตน้ำหอม re-enter ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาในยุโรปหลังจากที่มันหายไปเนาะในยุคการล่มสลายของโรมันหรือกรุงโรมแล้วก็ทำไมครับมันไปเกิดขึ้นไปบูมในแถบอิสลามิกซิวิไลเซชันในแถบประเทศอาหรับหรือเปอร์เซียอิหร่านนะครับคราวนี้เขาบอกว่ามันได้ถูกทำไมครับ re-enter Europe and was center แล้วก็มีศูนย์กลาง in Venice อยู่ที่กรุงเวนิสอิตาลีเราก็รู้นะเวนิสอยู่อิตาลี chiefly because ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่า it was an important trade มันเป็นอะไรครับมันเป็นการค้าที่สำคัญโทษครับ important trade route มันเป็นเส้นทางการค้าที่มีความสำคัญ and a center for glass making แล้วก็เป็นศูนย์กลางของการผลิตแก้ว having such materials การที่มีวัตถุดังกล่าว at hand อยู่กับตัวอยู่กับมือ was essential for มันก็ทำไมครับมีความจำเป็น for the distillation process กระบวนการกลั่นน้ำหอมกระบวนการผลิตน้ำหอมหรือกลั่นน้ำหอมเนี่ย in the late 17th century ในตอนปลายของศตวรรษที่17
trade การค้า sold in France คำว่า sold เนี่ยเป็น verb แปลว่าเจริญรุ่งเรืองแปลว่าพุ่งสูงการค้าก็คือการค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็มีความเจริญในประเทศฝรั่งเศส when Louis XIV เมื่อพระเจ้าหลุยที่14 brought in policies ได้นำเอานโยบายของ protectionism การป้องกันการป้องกันการคุ้มกัน and patronate และการอุปถัมคำว่า patronate เราจะได้ยิน protection มันก็มาจาก verb คำว่า protect นะครับก็จะเป็นลัทธิการป้องกันคุ้มกันแล้วก็การอุปถัมภ์ which stimulated ซึ่งมันได้ไปกระตุ้น the purchase of luxury goods ไปกระตุ้นการซื้อของที่มันทำไมครับหรูหราฟุ่มเฟือย luxury goods here ที่นี่ perfumery was the preserve of glove makers ที่นี่ก็คือที่เวนิสที่นี่โทษครับที่นี่หมายถึงที่ฝรั่งเศส perfumery น้ำหอมหรือการผลิตน้ำหอมเนี่ย was the preserve มันเป็นของสงวนของใครครับของผู้ที่ผลิต glove ถุงมือThe link การเชื่อมโยงนี้ arose มันได้เกิดขึ้น since the tanning of leather ตั้งแต่การทำให้หนังเนี่ยมีสีแทนก็คือเป็นสีน้ำตาล required มันต้องการอะไรครับ peltried substances มันต้องการ substances ที่ peltried เดี๋ยว peltried แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่มันจะเป็นคำ adjective วางหน้า substancesconsequently ดังนั้น the gloves ถุงมือทั้งหลายแหล were scented ก็ถูกทำให้หอม before they were sold and worn ก่อนที่มันจะถูกขายแล้วก็ถูกใส่เพราะถุงมือเนี่ยมันทำจากหนังสัตว์ใช่ไหมครับหนังสัตว์มันก็จะมีความเหม็นความสกปรกเวลาถ้าใครได้เคยผ่านไปทางโรงฟอกหนังสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นเขาก็ต้องใช้สารเคมีทำให้มันหอมทำให้กลิ่นมันพอจะรับได้นะฮะต่อมาครับ a glove and perfume makers guild guild ของผู้ผลิตน้ำหอมและผู้ผลิตถุงมือนั้น had existed ก็คือเหมือนกับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระหว่างผู้ผลิตน้ำหอมกับผู้ผลิตถุงมือเนี่ย existed ยังคงอยู่ here อยู่ที่นี่ since ตั้งแต่ปี1190เราก็จะทราบนะว่าประเทศฝรั่งเศสผลิตเครื่องหนังโอ้ได้ยอดเยี่ยมเอาก็ชื่อไม่อยากเอ่ยชื่อเลยเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่ว่าเป็นการอะไรล่ะก็ให้เครดิตเนาะหลุยส์วีตองเอ่ยเห็นไหมครับกระเป๋าเขาเนี่ยเขาบอกว่าผลิตด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรใช้งานฝีมือโดยเฉพาะเลยมีหน้าราคาแพงเนาะ entering it required 7 years การที่จะทำไมครับนำมันเข้ามาคือการเอาเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาถึง7ปี of formal training ของการฝึกแบบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นทางการ under a master perfumer โดยผู้ผลิตน้ำหอมที่เป็นแบบชั้นครูคำว่ามาสเตอร์เอาละพารากราฟที่ต่อไปเป็นพารากราฟที่4นะครับก็จะมีคำศัพท์นะคำว่าโซคำว่าเพลทริดซับสแตนซิสพารากราฟที่4ครับเราดูเลยในพารากราฟที่4 the trade in perfume flourished during the reign of Louis XV การค้าขายน้ำหอมมัน flourishedเจริญรุ่งเรืองเมื่อกี้เมื่อพารากราฟเมื่อสักครู่นี้ในสมัยของพระเจ้าหลุยที่14แล้วพอสมัยของพระเจ้าหลุยที่15เนี่ยก็การค้าน้ำหอมเนี่ยก็เจริญรุ่งเรือง as the master of glove เพราะว่าผู้ผลิตน้ำหอมกับผลิตถุงมือที่เป็นรายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ย
particularly those trading in Paris โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำการค้าขายในปารีส receive patronage ได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการสนับสนุน from the royal court จากราชสำนักคำว่า royal court where it is said ซึ่งถูกกล่าวว่า a different perfume น้ำหอมที่แตกต่างกัน was used each week ได้ถูกใช้แต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันเลยโอ้ก็แสดงว่าราชสำนักนิยมใช้น้ำหอม The perfumers diversifies into other cosmetics including soaps, powders, white face paints and hair dyes ผู้ผลิตน้ำหอม diversify diverse ก็แปลว่าทำให้มันหลากหลายได้ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็หลากหลายกลายเป็นเครื่องสำอางก็ทำให้น้ำหอมเนี่ยมีความหลากหลายกลายเป็นเครื่องสำอางอย่างเช่นสบู่เอ่ยแป้งเอ่ย white face paints ไอ้ที่ทาหน้าเป็นสีขาวๆไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแล้วก็ hair dyes แล้วก็สีย้อมผมนะครับ they were notThe sole sellers of beauty products พวกเขาไม่ใช่เป็นผู้ขายรายเดียวที่ทำการขาย beauty products ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม Mercers, Spicers, Vinegar Makers and Wig Makers ผู้ที่ผลิต Vinegar, Spicer, Mercers Vinegar น้ำ อะไรล่ะน้ำส้มSpicer ไอ้เครื่องที่ทำให้เผ็ดแล้วก็ Mercer อันนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะฮะทั้ง3อย่าง and wig makers แล้วก็ผู้ผลิตวิกเนี่ย were all cashing in ปรากฏว่าได้เงินนะครับสร้างเงินคำว่า cash ที่แปลว่าเงินสด were all cashing in ปรากฏว่าได้เงินสร้างเงินได้เยอะแยะมากมายเลย in on the popularity of perfume products โดยความนิยมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำหอมปรากฏว่าทำเงินได้เยอะเลยนะครับ cashing in เงินเข้า even simple shopkeepers แม้กระทั่งคนขายของธรรมดา shopkeepers ธรรมดา were coming up with ปรากฏว่าโอ้ได้มีอะไรด้วยครับมี their own concoctions to sell ก็มีเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองขายด้วยซ้ำไปก็แปลว่าใครๆก็ผลิตนะครับเกี่ยวกับ beauty products นั้นคำว่า concoctions ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจได้ให้ไว้แล้วนะครับได้ให้ไว้แล้วต่อมาพระกราฟที่5 During the 18th century ในช่วงศตวรรษที่18 more modern capitalist perfume industry อุตสาหกรรมน้ำหอมที่capitalist ที่มันเป็นทุนนิยมครับก็คือใช้เงินผลิตใช้เงินสร้างแล้วก็ที่มันสมัยใหม่มากขึ้น began to emerge มันได้เริ่มต้นทำไมครับ emerge แปลว่าโผล่ก็แปลว่าเจริญรุ่งเรืองเริ่มที่จะเจริญรุ่งเรือง particularly โดยเฉพาะอย่างยิ่ง in Britain ในอังกฤษ where there was a flourishing consumer society ที่ซึ่งมีสังคมของผู้บริโภคที่มันทำไมครับโอ้โหเจริญรุ่งเรืองนี่ข้ามมาที่อังกฤษแล้วนะครับจากอิตาลีจากฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษ In France ในประเทศฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส The revolution การ revolution แปลว่าการปฏิวัติการปฏิวัติโทษครับการปฏิวัติ initially disrupted the perfume trade โดยขั้นต้นมันได้ทำไมครับ disrupted ก็แปลว่าไปรบกวนหรือทำให้มันหยุดชะงักทำให้การค้าขายน้ำหอมเนี่ยมันกระเทือนมัน disrupted เนี่ยเหมือนกับที่เราเป็นณตอนนี้ครับ
เป็น disruptive society หรือ disruptive situation สถานการณ์ที่มันได้รับผลกระทบกระเทือน due to อันเนื่องมาจาก its association with aristocracy มันเป็นเพราะเนื่องมาจากความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงของน้ำหอมเนี่ยกับพวกอะไรครับ aristocracy คำว่า aristocracy เนี่ยแปลว่าเป็นพวกขุนนางชนชั้นปกครองผู้มีอภิสิทธิ์ชน however แต่อย่างไรก็ตาม it regained momentum มันได้กลับทำไมครับได้โมเมนตัมกลับคืนมาได้ความสมดุลกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง later ในเวลาต่อมา as a wider range of markets ในฐานะที่เป็นตลาดที่มันกว้างมากขึ้นwere sought ได้ถูกเสาะแสวงหา both in the domestic ทั้งในประเทศ and overseas markets และในตลาดต่างประเทศ the guild system was abolished in 1791 ระบบ guild G-U-I-L-D เดี๋ยวเราดูเลยนะครับจะแปลว่าอะไรในปีหนึ่งมันได้ถูก was abolished แปลว่าถูกยกเลิกถูกล้มล้างในปี1791 allowing new high-end perfume shops to open in Paris และมันทำให้เวลาเราบอกว่า allowing ก็คือ making นั่นเองทำให้ร้านที่ผลิตน้ำหอมที่มัน high-endเวลาเราบอก high end เนี่ยก็แปลว่าที่มันหรูหราที่มันราคาแพงได้ถูกเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งในกรุงปารีสประกาศที่6นะครับประกาศที่6มันจะมีทั้งหมด7ประกาศครับ Perfume became less associated with health in 1810น้ำหอมเนี่ยมันได้กลายมามีความเชื่อมโยงน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับเมื่อก่อนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพการรักษาโรคทั้งหลายแหล่พอมาปี1810เนี่ยเรื่องของน้ำหอมมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพน้อยลงครับ Napoleonic audiences which require perfumers to declare the ingredients of all products for internal consumption ด้วยนโยบายของนโปเลียนที่เกี่ยวข้องกับนโปเลียนเขาใช้คำว่า Napoleonic Ordinance ซึ่งต้องการให้ผู้ผลิตน้ำหอมบอก ingredient สูตรครับสูตรของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับน้ำหอมสำหรับการใช้ภายใน in internal consumption ก็คือที่ใช้ในประเทศถ้าผลิตใช้ในประเทศบอกต้องบอกอยู่ต้องบอกสูตรมาให้หมดเลยนี่นโยบายของนโปเลียนตามนโยบายของนโปเลียน unwilling to divulge their secrets เราก็พอจะเดาได้นะคำว่า divulge ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยความลับของตัวเองTraders พวกพ่อค้าทั้งหลายแหล่ผู้ผลิตทั้งหลายแหล่ concentrated on products ที่เน้นก็เลยเป็นเน้นผลิตภัณฑ์ที่ for ทำไมครับ external use ก็คือใช้ภายนอกใช้กับทาภายนอกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเมื่อสักครู่เนี่ย internal เนี่ยก็แปลว่าใช้กับภายในมันจะมีใช้สองอย่างใช่ไหมครับน้ำหอมหรืออะไรที่เกี่ยวกับความหอมเนี่ยก็คือถ้าใช้ภายในก็คือการสูดเข้าไปแล้วใช้ภายนอกก็ทาตามผิวให้มันกลิ่นหอม Napoleon affected the industry นโปเลียนเนี่ยมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม in other ways too ด้วยวิธีอื่นๆอีกด้วยไม่ใช่แค่อยากจะขอดูสูตรการผลิตน้ำหอมเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบในด้านอื่นด้วย with French ports blocked by the BritishDuring the Napoleonic Wars ในช่วงสงครามนโปเลียนท่าเรือของฝรั่งเศสซึ่งได้ถูกปิดถูกห้อมล้อมด้วยอังกฤษนะครับทหารอังกฤษ
the London perfum the perfumers ผู้ผลิตน้ำหอมของลอนดอน were able to dominate สามารถที่จะ dominate แปลว่าครอบงำ markets for some time ตลาดเป็นเวลานานพอสมควรนะครับคำว่า some time ในที่นี้เป็นเวลานานนานพอสมควรต่อมาพระกราฟที่7พระกราฟสุดท้ายนะครับพระกราฟสุดท้ายแล้วOne of the significant changes in the 19th century หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในศตวรรษที่19เขาจะไล่มาเรื่อยๆเนาะ was ก็คือ the idea of branding ก็คือความคิดของการสร้างแบรนด์ก็คือสร้างยี่ห้อคำว่า branding เนี่ยเราก็ได้ยินในยุคปัจจุบันนี้นะครับปี2ปีที่ผ่านมาเรื่องของ brandingUntil then, จนกระทั่งถึงตอนนี้ trademarks เครื่องหมายการค้า had little significance in the perfumery มันมีความสำคัญน้อยมากเลยนะครับในการผลิตน้ำหอม where goods were consumed locally ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่สินค้าทั้งหลายแหล่ถูกบริโภคภายในประเทศAlthough they had a long history in other industry ถึงแม้ว่าพวกเขานะครับถึงแม้ว่าไอ้พวกสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอุตสาหกรรมอื่นๆก็ตาม One of the pioneers หนึ่งในผู้บุกเบิก in this field ในฟิลนี้นะในฟิลน้ำหอมเนี่ยก็คือ was Rimmel who was nationalized ผู้ซึ่งได้ถูกแปลงสัญชาติคำว่า nationalized แปลว่าแปลงสัญชาติถูกแปลงสัญชาติมาเป็น a British citizen เป็นพลเมืองชาวอังกฤษในปี1857 He took advantage of เขาได้ฉวยประโยคประโยคก็คือได้ตักตวงเอาประโยชน์ของอะไรครับ took advantage of ก็แปลว่าได้ใช้ประโยชน์ของการสเปรดการแพร่กระจายของ Railroads ก็คือทางรถไฟ to reach customers in wider markets เพื่อที่จะเข้าถึงลูกค้าในตลาดที่กว้างขึ้นก็คือใช้ทางรถไฟให้เป็นประโยชน์ในการขยายตลาด to do this เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ he built a brand เขาได้สร้างยี่ห้อ which convey ซึ่งสื่อคำว่า convey แปลว่าสื่ออะไรครับ prestige สื่อเรื่องของความเป็นความมีสิทธิความเป็นก็ prestige หมายถึงว่าเป็นอภิสิทธิ์นะซึ่งบ่งบอกถึงความมีอภิสิทธิ์แล้วก็ quality คุณภาพ and were worth paying a premium แล้วก็ทำไมครับคุ้มต่อการจ่ายที่เป็นพรีเมียมที่มันแบบโหสุดยอดราคาแพง He recognized the role of design เขาได้ทำไมครับเห็นความสำคัญ recognize แปลว่ายอมรับหรือจดจำก็คือเห็นความสำคัญของบทบาทของการดีไซน์การออกแบบ enhancing the value ในการทำให้เกิดคุณค่าคำว่า value enhance แปลว่าทำให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่า of his products ของผลิตภัณฑ์ของเขา hiring โดยการจ้างใครครับ a friend's lithographer โดยจ้าง lithographer ชาวฝรั่งเศส to create the labels เพื่อที่จะสร้างอะไรครับฉลาก for his perfume bottles สำหรับขวดน้ำหอมของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของ The Craft of Perfumery ตั้งแต่พารากราฟที่1จนถึงพารากราฟที่7ก็หมดเวลาพอดีนะครับเรามีคำถามทั้งหมดหลายข้อนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับแล้วนักเรียนมีเวลาก็มาตอบคำถามแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องดูอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวคราวหน้าคำศัพท์ที่เรายัง
ค้างๆกันไว้ที่เราแปลทับศัพท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าศัพท์แต่ละตัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง So today I'm running out of time. Thank you so very much for tuning in the English Ogu with me, Ajahn Mecha, Dr. Rashid Misri. I hope to see you again next time. So just go back and then review the reading and then do the 12 questions on the craft of perfumery.ก็สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่แล้วก็อาจารย์จะเฉลยคำถามทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ